้อนของทางภาคเหนือนะคะดัดแปลงมาจากการทอผ้านะคะเริ่มจากการล้างไหมดึงไหมทอไหมอะไรประมาณนี้ค่ะยานาสินเชียงใหม่ก็เป็นคนแบบคล้ายๆแบบว่าปรับปรุงแล้วก็รวบรวมท่ารำขึ้นมาให้เป็นแบบแผนที่แบบว่าทุกคนควรจะใช้เหมือนอย่างกันอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามาจากแบบโบราณเลยเขาก็ค่อยๆแบบว่าทำขึ้นมาให้แบบว่าดูสวยงามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีท่าทางที่มีความหมายอย่างเช่นการคลี่ผ้าไหมการตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นของชุดนี้ก็คือการลำช้าๆนะคะแล้วมีเสียงดนตรีไพเราะจากสล้อซอซึงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนืออยู่แล้วนะคะค่อยๆแบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะจนกระทั่งมาถึงสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันคนก็นิยมเพราะว่ามันเป็นลีลาที่อ่อนช้อยของนักแสดงนะฮะแล้วก็ทำให้เห็นว่า movement ของผู้หญิงสวยๆเนี่ยเขาหมุนตัวยังไงตัวอ่อนความอ่อนช้อยต่างๆเนี่ยยังไง